การ์ดจอตระกูล Nvidia GeForce RTX 20หรือว่า RTX 2000 Series Turing ทั้งหลายเนี่ยมันก็เปิดตัวมาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีแล้วนะครับพูดง่ายๆก็นานพอสมควรนะครับในขณะที่ข่าวลือของ RTX 30หรือ RTX 3000 Series Ampere เนี่ยมันก็มีหลุดมาเยอะพอสมควรนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ข่าวลือเป็นความจริงนะครับเพราะว่า Nvidia เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเมื่อคืนนิงก็ได้ดูในงานเปิดตัวแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลบวกกับความคิดเห็นของตัวเองมาพอสมควรนะครับเช้านี้ก็เลยจะมาทำเทปเล่าให้ฟังกันสักหน่อยนะครับว่าไอ้ RTX 3000 Series ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยมันน่าซื้อไหมมันคุ้มค่าแค่ไหนและมันแรงกว่าไอ้ตัว RTX 20 Series อย่างน่าตกใจหรือเปล่าอย่างแรกอยากจะให้เปิดใจตรงนี้กันนิดนึงนะครับการ์ดจอ RTX 20 Series ตัวท็อปสุดเนี่ย RTX 2080 Ti เป็นการ์ดที่แรงไหมแรงจริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันคือการ์ดจอรุ่นแรกในเจเนอเรชันของ RTX เป็นการ์ดจอระดับเมนสตรีมทั่วไปตัวแรกที่รองรับการประมวลผล Real Time Ray Tracing นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวแรกมันจะแรงแค่ไหนบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นโปรดักต์ประเภทชิมลางก่อนเท่านั้นนะครับเหมือนตอนสมัย20ปีที่แล้วนะครับการ์ดจอที่มันเริ่มมาใช้การ Rasterization เนี่ยรุ่นแรกมันก็ยังไม่น่าประทับใจหรอกรุ่น2นี่แหละมันคือการ์ดที่น่าประทับใจนะครับเป็นกรณีเดียวกับการ์ดจอตระกูล RTX เลยนะครับ RTX 2000รุ่นแรกมันทำประสิทธิภาพได้แต่ว่ารุ่น2หรือว่า RTX 3000นี่แหละมันคือรุ่นที่จะทำประสิทธิภาพได้ดีจริงพูดง่ายๆเลยนะครับไอ้ยุคที่2 RTX 3000ที่เปิดตัวมาเนี่ยมันคือยุคของ RTX หรือว่า Real Time Ray Tracing อย่างแท้จริงนะครับรุ่นแรกมีอะไรรุ่น2ดีกว่ารุ่นแรกมีปัญหายังไงรุ่น2แก้ไขนั่นเองเรื่องประสิทธิภาพโดยรวมของเขานะครับเป็นยังไงทาง Nvidia เขาเคลมมา efficiency ประมาณ 1.9 เท่านะครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับสรุปกันง่ายๆนะครับสมมุติว่าการ์ดจอตัวหนึ่งเนี่ยจะสามารถทำเฟรมได้ที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับเปรียบเทียบกันแล้ว RTX 3000ตัวใหม่นี้ใช้พลังงานน้อยกว่าตัวเก่า 1.9 เท่านั่นเองแล้วถ้าเรามองกันอีกมุมนึงนะครับไอ้ 1.9 เท่าตรงเนี้ย60เฟรมนะครับแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ด้านบนมากกว่านั้นอีกนะครับทำให้การ์ดตัวนี้สามารถทำประสิทธิภาพได้แรงขึ้นในการบริโภคพลังงานเท่าเดิมนั่นเองก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าการ์ดจอมันเปิดตัวใหม่นะครับแถมใช้ระยะเวลาพัฒนามาตั้ง2ปีนับจากวันตัวที่แล้วเปิดตัวนะถ้ามันไม่ดีกว่าเก่ามันก็ไม่รู้จะเปิดตัวมาทำไมถูกไหมโอเคมาเข้าเรื่องการ์ดจอแต่ละรุ่นที่เปิดตัวบ้างดีกว่านะครับผมไม่ขอเจาะลึกเรื่องสเปคอะไรกันมากมายนะเพราะว่าตรงนี้มันก็มีเขียนกันหลายเว็บไซต์มีลงแม้กระทั่งหน้าเว็บ Nvidia เองนะครับจะมาขอพูดกันถึงเรื่องเซกเมนต์และการวางตลาดของการ์ดแต่ละตัวนะครับปีนี้นะฮะการ์ดเรือธงคือ RTX 3080นะครับไม่ใช่3090นะเพราะว่า RTX 3080เนี่ยจะเป็นการ์ดเรือธงสำหรับกลุ่มเมนสตรีมแต่ว่า RTX 3090นั้นซึ่งเป็นตัวที่แรงที่สุดเนี่ยมันจะมาแทนที่พวกตระกูลไททันนั่นเองนะครับไททันนี้มันก็อยู่เหนือกว่า GeForce RTX 2080 Ti นะในเจนที่แล้วแต่ว่าเขาไม่เอามานับเป็นตระกูล GeForce นั่นเองนะครับเพียงแค่ครั้งนี้ทาง Nvidia เขาจะวางเซกเมนต์ตัวไททันให้ราคามันต่ำลงมานะครับเมื่อเทียบกับเจนที่แล้วเนี่ยตัว RTX 3090จะถูกกว่าไททันประมาณ 1,000 เหรียญ นะครับแต่ว่ายังคงได้ฟีเจอร์อะไรที่มันอลังการกว่าการ์ดระดับเมนสตรีมทั่วไปอย่างเช่นตระกูล80 Series นั่นเองต่อมาเลยก็คือเรื่องเมมโมรีนะครับเราได้เห็นว่าการ์ดจอตัวใหม่ของทาง Nvidia เนี่ยมีการยัดแรมมาให้แบบเยอะเหลือเกินนะครับเยอะจนขั้นแบบกูจะใช้หมดไหมเนี่ยก็ตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้เยอะกว่าแรมระบบอีกนะครับจนกระทั่งผมไปฟังความคิดเห็นที่ทางยูทูบเบอร์ชื่อ JS2Zen จากต่างประเทศเขาสรุปมานะสรุปมาจาก Nvidia เลยนะครับก็คือทาง Nvidia เนี่ยให้ข้อมูลว่าไอ้แรมที่เยอะเนี่ยมันทำหน้าที่แทนที่ SSD decompression นะครับพูดง่ายๆนะครับในระบบเราเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างแรงนะครับ CPU แรงเมมโมรี่แรงการ์ดจอแรงแต่ว่าไอ้ที่ช้าสุดเนี่ยมันคือ storage หรือว่า SSD hard disk อะไรก็ว่ากันไปนะครับและการทำงานเนี่ยมันจะต้องมีการผ่าน CPU ผ่านแรมผ่านอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าต่อไปนี้นะครับการทำ SSD decompression หรือว่าการคลายข้อมูลเนี่ยมันจะเอามาใช้งานในแรมการ์ดจอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรมการ์ดจอมันจะไม่ได้แค่เก็บพวก texture เก็บพวกยูนิตอะไรต่างๆแล้วนะครับแต่ว่า
จะมีการเก็บไฟล์ของตัวเกมในบางส่วนเพื่อที่จะทำประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่ามันแทบจะไม่ต้องผ่านแรมระบบแล้วก็เป็นได้นะครับเปลี่ยนแรมระบบเอามาประมวลผลมาเก็บอะไรต่างๆไว้ในแรมการ์ดจอเลยนะครับขนาดเรื่องนึงนะครับส่วนความเร็วนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะอย่างที่เห็นเนี่ยตัวแรงสุดเนี่ยระดับ19กิกะบิตต่อวินาทีนะครับลองคำนวณดูนะฮะความเร็วระดับนั้นคุณสามารถเก็บข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลได้มากขนาดRTX 3090เป็นการ์ดระดับเหนือเรือธงแล้วก็3080เป็นการ์ดระดับเรือธงนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นพวก 4K อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่า 8K ก็สามารถทำได้นะแต่ผมยังไม่รู้นะผมมีจอ 8K นะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะทำได้ดีสักแค่ไหนแล้วก็คิดว่ามันอาจจะยังทำไม่ได้ดีเร็วๆนี้นะครับโดยรวมแล้วหลักๆแล้วการ์ดทั้ง2ตัวนะเป็นการออกแบบมาเซกเมนต์เล่นเกม 4K ในระดับ 60 FPS ปรับสุดทุกอย่างเปิด Real Time Ray Tracing มากกว่านะครับแต่ว่าการ์ดจอตัวที่ผมมองว่ามันน่าสนใจที่สุดที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยที่คนทั่วไปน่าจะต้องได้มากสุดนะครับก็คือ RTX 3070นะครับ3070เนี่ยผมเปรียบเสมือนเป็นฮีโร่การ์ดเลยนะครับเป็นการ์ดที่คือเรื่องความแรงและความคุ้มเนี่ยมันมาอันดับหนึ่งเลยนะครับไอ้2ตัวที่แล้วโอเคมันอาจจะแบบเกินคนทั่วไปไปมากนะครับอย่างเช่นตัวบนนี่มันก็ 40,000 กลางๆนะครับซึ่งคนทั่วไปก็คงไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าไอ้ RTX 3070เนี่ยมันราคาอยู่ที่499 เหรียญหรือประมาณ500 เหรียญนะครับซึ่ง500 เหรียญเนี่ยเป็นกลุ่มราคาที่น่าสนใจมากนะครับแค่นั้นไม่พอนะมันแรงกว่า RTX 2080 Ti ซึ่งเป็นตัวท็อปของเจนที่แล้วอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อ RTX 2080 Ti ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าถ้าเพิ่งซื้อไปใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ้วกแตกได้นะฮะยิ่งราคามือ2ตอนนี้บอกได้เลยว่าร่วงกระจายแน่นอนนะครับและทำไม Nvidia เขาถึงมาเน้นเรื่องความคุ้มค่าในตระกูล70นะครับเพราะว่ากลุ่ม Price Range ถือว่ากลุ่มราคาเนี้ยคือกลุ่มตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับและคนใช้พวกนี้น่าจะเปลี่ยนการ์ดจอทุก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการ์ดจอ RTX 3070เนี่ยจะเป็นการ์ดจอตัวเริ่มต้นที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการเข้าสู่วงการการเล่นเกมแบบ Ray Tracing นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีการ์ดจอ1080หรือว่า GTX 980ทั้งหลายเนี่ยผมว่าตัวนี้แหละครับน่าจะเป็นการ์ดจอที่คุณควรอัปเกรดมาเพราะมันทั้งคุ้มและได้ฟีเจอร์ใหม่และยังแรงด้วยและอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนี่ยก็คือการรองรับของ HDMI 2.1 ที่จะมากับในการ์ดจอ RTX 3000 series นะครับ 2.1 แล้วยังไงบางคนอาจจะไม่สนใจนะครับแต่อยากให้ดูสเปคนะสเปคของ HDMI 2.1 นี้สามารถนำสัญญาณได้ที่48กิกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งตัวที่แล้วเนี่ยมันทำได้แค่18นะครับ48นี้นำอะไรได้บ้างนะครับ 8K 60เฟรมนะครับ 8K 60เฮิรตซ์นะครับหรือว่า 4K 120เฮิรตซ์นะครับอันนี้ถือเป็นมาตรฐานใหม่เลยนะครับ 4K 120เฮิรตซ์นี้ก็อาจจะเป็น next generation of gaming แล้วก็ว่ากันไปแต่ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่การ์ดตัวใหม่เนี่ยมันหายไปนะครับก็คือการซัพพอร์ตของ SLI หรือว่า NVLink นะครับการ์ดตัวเก่าเนี่ยมันจะมีไอ้ช่องอยู่ข้างๆตรงเนี้ยที่เป็นช่อง NVLink นะฮะสำหรับการต่อแบบ multiple GPU หลายๆใบนะครับแต่ว่าตัวใหม่นี้การ์ด3080จะไม่มีนะครับแต่จะมีในตัวของ3090นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเขาวาง3090เนี่ยเป็นเซกเมนต์แบบประมาณไททันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีกลุ่มลูกค้าเอาไปทำงานเป็นเวิร์กสเตชันด้วยเช่นกันนะครับและการทำงานในเวิร์กสเตชันเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากการใช้งานการ์ดจอหลายๆใบหรือว่ามัลติเพลส GPU นั่นเองนะครับในขณะที่โซนเกมเมอร์หรือว่าการ์ดจอระดับเกมเมอร์ทั่วไปอย่าง RTX 3080ลงมาเนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะมันไม่สามารถต่อมัลติ GPU ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะถูกกันเป็นลางๆได้ว่า SLI หรือ NVLink เนี่ยมันตายแล้วนะครับส่วนตัวผมก็เห็นมันก็ตายมาหลายเจนแล้วนะเพราะว่าไอ้ RTX 2000 series เนี่ยผมก็ยังไม่เคยเอามาต่อ NVLink ต่อ SLI นะครับหรือว่าต่อไปมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าการ์ดจอตัวเดียวเนี่ยผมเชื่อว่ามันแรงพอสำหรับการเอาเกมในเจนนั้นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่พอคุณก็ซื้อการ์ดจอที่มันเป็นรุ่นสูงกว่านะครับดีกว่าซื้อการ์ดจอรุ่นเดียวกัน2ใบเพราะว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้คูณ2แต่อย่างใดอยู่แล้วแหละพูดง่ายๆเลยนะครับจากที่ผมว่าไปทั้งหมดเนี่ยความแรงราคาอะไรต่างๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่า AMD ก็น่าจะดุ้งอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะตอนนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราลือกันไปว่าโอเคNVIDIA อาจจะมีการ์ดจอใหม่มาแต่ AMD ก็มีเหมือนกันนะมี Big Navy ที่น่าจะน่าสนใจมาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ NVIDIA เปิดมาแรงขนาดนี้พูดง่ายๆว่าเขาแบบตุ้มแหมตุ้มแรกเต็มๆหนักๆเลยนะครับทีนี้ AMD ก็ต้องไปทบทวนแล้วแหละว่าไอ้ที่เปิดตัวใหม่เนี่ยมันจะแรงระดับนี้ได้ไหมนะครับแต่ถ้าไม่ได้เขาก็อาจจะต้องไปเล่นเรื่องราคากันแทนนะครับถ้าเรื่องราคามันสู้ได้ผลประโยชน์อยู่ที่ใครครับ
อยู่ที่ผู้บริโภคนะครับแล้วถ้า AMD ต้องสู้ด้วยราคาจริงแล้วเนี่ยผมว่า Nvidia ก็ยังมีก๊อก2นะเพราะว่าอย่าลืมนะ3090 3080 3070ยังไม่มี3060นะครับถ้า AMD เปิดตัว Big Navy ออกมาแรงแค่ไหนไม่รู้นะครับอาจจะคุ้มค่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ Nvidia เขายังมี3060ที่ผมคาดว่าความแรงมันจะอยู่ใกล้ๆกับ RTX 2080 Ti หรือว่า RTX 2080 Super นะครับงานนี้ก็มันแน่นอนสุดท้ายความคิดเห็นของผมนะครับคุณน่าจะอัปเกรดการ์ดจอมาเป็น RTX 3000หรือยังนะครับถ้าคุณใช้การ์ดจอ GTX 900 Series หรือว่า GTX 1000 Series อยู่ผมมองว่าน่าจะเป็นการอัปเกรดที่เหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าการอัปเกรดแบบ 2-3 ปีเนี่ยเป็นอะไรที่คุณเห็นเรื่องประสิทธิภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณมีการ์ดจอ RTX 2000หรือว่า RTX 20อย่าง2080 Ti อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังนะครับเพราะว่าไอ้2080 Ti นี่ถามว่ามันขี้เหร่ไหมมันก็ไม่นะครับคุณเล่นเกม 4K ไหวนะครับ 2K เปิด Ray Tracing ก็ปรับสุดมันก็ยังไหวนะครับถือยังเป็นการ์ดที่แรงพอสมควรนะครับทีนี้มาว่าเรื่องความเป็นจริงในโลกของ Ray Tracing บ้างนะครับตั้งแต่ Nvidia เขาเปิดตัวไอ้นี่2ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกเหลือเกินนะว่ามันเข้าสู่ยุคของ Real Time Ray Tracing แล้วการเล่นเกมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีเกมรองรับอีกมากมายแล้วไงครับ2ปีที่ผ่านมามีกี่เกมอะตั้งแต่วันแรกๆที่ผมได้การ์ดจอตัวนี้มาจนถึงวันนี้ผมยังเบนช์มาร์กเกมเดิมๆอยู่เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีเกมอะไรเปิดตัวมาใหม่มากมายที่รองรับฟีเจอร์ Real Time Ray Tracing หรือว่า DLSS นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าในยุคของ RTX 2000หรือ RTX 20 Series เนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคของ Real Time Ray Tracing อย่างแท้จริงและพอมาในยุคของ RTX 3000หรือว่า RTX 30 Series เนี่ย Nvidia เขาก็ยืนยันสเตทเมนต์เดิมของเขานะแต่ว่ามันหนักแน่นมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าเขาบอกเลยว่าทุก engine เนี่ยมันรองรับ Ray Tracing แน่นอนนะครับจะ Cry engine จะ Unreal engine จะอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่า Nvidia เขาถึงขั้นส่งคนของเขาเนี่ยไปที่ผู้พัฒนาเกมเหล่านั้นนะครับเพื่อ implement หรือว่าเพื่อให้เขาใช้ฟีเจอร์ Real Time Ray Tracing ได้ดีมากขึ้นนะครับและ optimize ให้มันเข้ากับการ์ดจอตัวเองนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการซื้อตลาดในกลุ่มของผู้พัฒนาเกมไปอีกทางนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันทำได้จริงเนี่ยก็ยุคของ Ray Tracing น่าจะมาถึงแล้วนะครับแต่จะเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับรู้แค่ง่ายๆตอนนี้นะครับเกมแบบไทเทิลใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น Fortnite เนี่ยก็จะมีการรองรับ Real Time Ray Tracing หรือว่า DLSS แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกมเหล่านี้ก็เป็นเกมที่มีฐานผู้เล่นเยอะมากๆในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ๆเหมือนกันแต่ในอนาคตจะมีเกมอะไรนั้นเราก็คงจะต้องรอดูกันต่อไป